เป็นประเด็นฮอตในโลกออนไลน์เลยนะคะหลังจากที่มีคนไปตาดีแอบเห็นน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ปารีสกับใครสักคนเป็นหนุ่มคนนึงโอ้โหสืบกันใหญ่เลยตกลงเป็นใครแล้วเดทกันอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นก็ออกมาเฉลยนะคะว่าหนุ่มคนนี้ก็คือเฟเดริกอาร์โนค่ะก็คือCEO ของนาฬิกาแท็กฮอยเออร์นะคะเป็น CEO เลยนะและที่สำคัญคือเป็นลูกชายของเบอร์นาร์ดอาร์โนโหเศรษฐีระดับโลกเจ้าของอาณาจักร LVMH นั่นเองนะคะมหาเศรษฐีระดับโลกนั่นแหละค่ะคนนี้ก็คือลูกชายคนที่3ของเบอร์นาร์ดทีนี้อาณาจักร LVMH หลายคนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรยังไงมันก็คืออาณาจักรแบรนด์เนมที่เรารู้จักกันอย่างดีเนี่ยล่ะค่ะ75แบรนด์นะคะที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์หรูๆทั้งนั้นอยู่ภายใต้ LVMH ของคุณพ่อก็คือเบอร์นาร์ดอาร์โนวัย74ปีนะคะมีอะไรบ้างหลุยส์วิตตองคริสเตียนดิออร์บูเกอรีจีวองชีโอ้โหสารพัดเลยอ่ะไม่รู้จะมีอะไรบ้างโลเอเว่ทิฟฟานี่แอนด์โคเซลีนอย่างเงี้ยแบรนด์ดังๆทั้งนั้น75แบรนด์อยู่ในเครือของ LVMH นะคะซึ่งก็เลยทำให้มูลค่าทรัพย์สินของตัวคุณพ่อก่อนนะคะเบอร์นาร์ดอาร์โนเนี่ยแซงหน้าอีลอนมัสไม่น่าเชื่อทรัพย์สินรวมของเขาคือ 2.11 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เครื่องคิดเลขยังคูณไม่พอเลยอะค่ะว่าตกลงเป็นเงินไทยเท่าไหร่คือรวยมากก็เลยกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกชนะอีลอนมัสก์ไปนะคะเราอาจจะได้ยินชื่อของเบอร์นาร์ดอาร์โนบ่อยๆ LVMH เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยหลักในการบริหารของเขาน่าสนใจมากเลยนะคะคือเขาเริ่มจากการไปซื้อพวกแบรนด์เนมที่อาจจะดูเงียบๆซบเซาลงแล้วก็ซื้อเยอะมากเลย75แบรนด์มันเป็นหลักในการทางธุรกิจเขาบอกเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดคู่แข่งได้ด้วยเป้าหมายของเขาก็คือมุ่งหน้ามาที่เอเชียค่ะเพราะว่าเขาไปดูแล้วลูกค้าที่ซื้อพวกของแบรนด์เนมเหล่านี้ 35% แล้วมาจากเอเชียทั้งนั้นเลยเขาก็เลยมีหลักการในการบริหารด้วยการเอาศิลปินเกาหลีหรือว่าK-POP IDOL ต่างๆเนี่ยเอามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเช่นน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นี่แหละค่ะก็ได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้งเซลีนนะคะแล้วก็พวกสร้อยเพชรเครื่องจิวเวลรี่ยี่ห้อบูการีนั่นเองนะคะน้องลิซ่าจริงๆสาวๆในแบล็คพิงค์ทุกคนเนี่ยเหมือนจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กันหมดเลยเจนนี่ก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับชาแนลนะคะแล้วก็ยังมีจีซูนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับดิออร์ซึ่งก็คืออยู่ในอาณาจักรของ LVMH เนี่ยแหละค่ะรวมไปถึงน้องโรเซ่ก็เป็นแซงต์ลอรังนะคะซึ่งก็เป็นลักชัวรี่แบรนด์ BTSก็ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับลุยส์วิตตองนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นหลักในการบริหารของเขาบริหารเก่งประสบความสำเร็จครอบครัวก็ดีเบอร์นาร์ดอาร์โนเนี่ยต้องยอมรับเลี้ยงลูกๆมาดีนะคะลูกแต่ละคนเนี่ยต้องไต่เต้าฝึกงานกันขึ้นมาเช่นเดียวกับหนุ่มสุดฮอตคนนี้เฟเดริกอาร์โนนะคะก็อายุ28ปีนะคะปัจจุบันเขาเป็น CEO ของนาฬิกายี่ห้อ Tag Heuer เคยได้ยินกันใช่ไหมคะดังมากยี่ห้อนี้จบการศึกษาด้านคณิตศาสตร์แล้วก็สารสนเทศมาจากฝรั่งเศสพูดได้4ภาษานะคะฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันอิตาลีเหมือนไม่รู้ฝึกพูดภาษาไทยอยู่หรือเปล่ามีคนแอบแซวเหมือนกันพอเรียนจบเสร็จปั๊บก็ไปฝึกงานอยู่ที่ Tag Heuer เพราะว่าเขาชอบนาฬิกายี่ห้อนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้งานไปทีละส่วนไปเป็นหัวหน้าฝ่ายเชื่อมต่อเทคโนโลยีไปเป็นหัวหน้าทางด้านดิจิตอลดีไซเนอร์คุมซอฟต์แวร์ต่างๆและสุดท้ายก็ขยับขึ้นมาเป็น CEO ของ Tag Heuer ด้วยวัยเพียงแค่25ปีเป็น CEO แล้วค่ะและไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเฟเดริกเนี่ยหลังจากที่มาดูแล Tag Heuer ปรากฏว่ายอดจำหน่ายพุ่งขึ้นไปเลย Tag Heuer นี่คือกลับมายืนหนึ่งในแท่นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีมูลค่านับพันล้านยูโรเลยทีเดียวผลงานดีแบบนี้ล่าสุดเฟเดริกกำลังจะไปดูแลบูการีด้วยอุ๊ยบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบูการีด้วยใช่ไหมคะหรือว่า
เป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวตอนนี้มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะมันบังเอิญแค่เพื่อนร่วมงานหรือว่ามีอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็จะไปเห็น2คนนี้อยู่พร้อมๆกันในงานแต่ก็จะเป็นงานของบูการีบ้างแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยนะคะวงแบล็คพิงค์ก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันกับเฟเดริกหลายคนก็เลยเพ่งเล็งกันว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของ2คนนี้มีอะไรมากไปกว่าแค่เพื่อนร่วมงานกันหรือเปล่าทั้งคู่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่กลายเป็นข่าวกันมากมายเลยแต่ว่าไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรเราก็คอยเอาใจช่วยทั้ง2คนด้วยละกันนะคะขอให้มันเป็นอะไรที่สวยงามแบบนี้แฟนๆก็รอติดตามค่ะ